็คืนดีนะครับก็คนเยอะสวัสดีค่ะเข้าสู่ช่วงปีใหม่แล้วนะคะปี2565ผ่านไปหลายๆคนคงยากลำบากเราหวังว่าปี2566ทุกสิ่งทุกอย่างจะค่อยๆดีขึ้นให้กำลังใจกันนะคะเปิดปีใหม่มาด้วยการรับพลังจากธรรมชาติกันค่ะร่มไม้เย็นๆมีคลื่นซัดหน่อยๆเขาบอกว่าเราอ่ะควรจะพาตัวไปอยู่ท่ามกลางธรรมชาติที่ดีๆเราจะได้รับพลังค่ะวันนี้จะพาไปอาบป่าไปดูตัวอย่างกันที่ศรีราชาจังหวัดชลบุรีชันตาเถนน้ำตกแห่งเดียวของจังหวัดชลบุรีอยู่ในอำเภอศรีราชาค่ะบริเวณนี้เป็นป่าต้นน้ำน้ำไหลลงสู่อ่างเก็บน้ำบางพระหากป่ายังสมบูรณ์ก็ย่อมมีน้ำใสไหลเย็นอุปโภคบริโภคเกื้อกูลทุกชีวิตธรรมชาติน่าอัศจรรย์นี้ก็จะมอบบทเรียนสนุกสนุกให้กับเด็กๆอีกด้วยค่ะนี่คือเด็กๆนักสำรวจน้องซัน9ขวบเปิดสวนต้อนรับเพื่อนๆชวนกันไปผจญภัยค่ะสำรวจเส้นทางสังเกตสิ่งมีชีวิตในลำธารนี่คือหนึ่งในห้องเรียนธรรมชาติในสวนลับตอนนี้พวกเราคงจะอยากจะสำรวจสายน้ำแห่งนี้แล้วอยากจะทำความรู้จักสายน้ำแห่งนี้แล้วนะคะงั้นขอเรียนเชิญนะคะทุกท่านเชิญค่ะเมื่ออุปกรณ์พร้อมใจพร้อมก็ลุยกันเลยค่ะThe Hidden Falls ในสวนลับอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลจากน้ำตกชันตาเถนบรรยากาศดีพื้นที่แห่งการเรียนรู้ของเด็กๆหลายรุ่นหลายวัยมาเล่นกับดอกไม้ใบหญ้าสัมผัสชีวิตใกล้ชิดธรรมชาติมีร้านกาแฟกางเต็นท์ปลูกผักปลูกดอกไม้เลี้ยงไก่กิจกรรมวันนี้มีทั้งเด็กและผู้ใหญ่ให้ความสนใจคนนำพาการเรียนรู้ประจำวันนี้ก็คือครูเอจากศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาเขียวก่อนที่เราจะไปดูน้ำก่อนที่เราจะไปสำรวจป่าพวกเรารู้จักไหมว่าน้ำนี่มาจากไหนมาจากภูเขาภูเขาต้นน้ำต้นน้ำเป็นไงครับน้ำไม่อยากรู้จริงๆแล้วจริงๆแล้วสายน้ำที่เราเดินอยู่นี่นะครับถ้าเรามองไปด้านนู้นเราจะเห็นภูเขาลูกสูงเลยภูเขาลูกนี้นะครับเขียวมาตลอดเลยเขาจึงตั้งชื่อว่าเขาเขียวนั่นเองนะครับมันเป็นแหล่งต้นน้ำและไอ้สายน้ำที่เราเห็นนี่แหละจริงๆแล้วมันมีความสำคัญนะครับจังหวัดชลบุรีดั้งเดิมนั้นจังหวัดชลบุรีใช้สายน้ำแห่งนี้ในการดำรงชีวิตเด็กๆส่วนใหญ่บ้านอยู่ในเขตเมืองไม่ค่อยมีโอกาสสัมผัสธรรมชาติแบบนี้การมาที่สวนมีเพื่อนชวนเล่นผู้ใหญ่ชวนรู้เปิดมุมมองและประสบการณ์ใหม่ค่ะเราพยายามลุยน้ำนะครับเดินสัมผัสน้ำไปเส้นทางอาจจะไม่คุ้นชินมีทั้งน้ำหินทรายค่อยๆเดินค่อยๆฝึกจับจังหวะได้เมื่อไหร่ก็ได้เวลาสนุกค่ะอ
นี้คือปูนะครับที่ผมเจอที่ลำธารนะครับอันนี้ยังเป็นปูที่อายุน้อยน่าจะเป็นปูลำธารครับไม่หนีบครับถ้าเราจับตรงขาครับแต่เมื่อกี้เห็นผมสะดุ้งไหมครับใช่เลยบรรยากาศวันนี้เหรอครับก็คืนดีนะครับก็คนเยอะกลุ่มพวกนี้เขาเป็นกลุ่มที่มาครั้งแรกครับก็อาจจะไม่เหมือนน้ำตกทั่วไปที่เขาอาจจะมีทางเดินให้หรือว่าง่ายกว่านี้นะครับไม่กล้าเดินครับเพราะว่าลงน้ำแรกๆก็เหมือนผมเลยครับเปียกเย็นหนาวครับมันจะเดินไปสักพักมันก็จะสนุกครับบางคนมาครั้งแรกบางคนก็เป็นขาประจำน้องไททันมาบ่อยบอกว่าถ้ารู้จักสังเกตจะพบเพื่อนเยอะมากเลยเพื่อนตัวจิ๋วค่ะก็ชอบจับปูมาเดินลำธารเล่นตอนแรกเจ็บเท้าค่ะตอนถอดรองเท้าแต่ตอนนี้ไม่เจ็บก็ดูที่น้ำตรงไหนมีแบบหินเงี้ยแล้วก็ไปเหยียบได้ก็ตอนแรกก็เห็นปูตัวเล็กครับอยู่ใต้โคนหินครับแล้วก็พอจะจับมันก็เข้าไปให้ใต้ครับแล้วก็จับได้แล้วก็ตัวที่สองมีเพื่อนเจออยู่ครับก็จับเข้ามาในกระชอนได้ตัวใหญ่ประมาณกำปั้นปูน้ำตกครับเจอมอสที่อยู่ตามโคนหินนะครับก็เจอเป็นสีเขียวเจอจิงโจ้น้ำก็มันจะกระโดดได้แล้วก็สมชื่อจิงโจ้ครับกระโดดออกจากกระชอนได้กระโดดบนน้ำได้ผมจะจับจิงโจ้น้ำให้ดูแต่ถ้ามันอยู่ในกระชอนมันก็จะกระโดดมันกินมดแดงเหมือนมันแดงหนีบตะกะแตนดูผ่านๆแล้วเหมือนยุงเลยแต่อยากเล่นน้ำครับยังไม่ได้เล่นเลยนะเปียกขนาดนั้นผมยังไม่ได้เล่นเลยครับเล่นตรงไหนเนี่ยตัวเปียกอย่างนี้นี่นะน้ำเย็นๆกับเด็กๆเป็นของคู่กันจริงๆค่ะพักหน่อยเดี๋ยวจะเริ่มภารกิจนักสืบกันในสวนลับ The Hidden Falls อยู่ที่ศรีราชาชลบุรีค่ะเสาร์อาทิตย์จะคึกคักอย่างนี้เด็กๆรวมตัวกันกิจกรรมมีอะไรบ้างปลูกผักลงมือเองเลยเรียนรู้การพึ่งตนเองค่ะโอเคแบบนั้นเลยให้ลึกลงไปอีกก็ได้ครับเพราะว่าเวลาเราฝังนั่นเราจะฝังโคมด้วยคือถ้าน้ำแข็งอากาศก็จะน้อยพออากาศน้อยปุ๊บเอาไปออกเอาไปออกนะครับเอากาศได้เลยจ้ะไปถึงเน่าเลยตายได้เลยมีผักก็มีอาหารนอกจากผักแล้วดอกไม้ก็ทานได้แถมอร่อยด้วยกำลังทำพิซซ่าดอกไม้ค่ะมาถึงกิจกรรมยอดนิยมนักสืบสายน้ำภารกิจของนักสืบรุ่นจิ๋วก็คือลุยลำธารพลิกดูใต้ก้อนหินสังเกตมองหาแมลงและสิ่งมีชีวิตมีอะไรในสายน้ำสายน้ำจะบอกอะไรเราไปสืบค้นด้วยกันค่ะเมื่อได้เหล่าสัตว์น้ำตัวจิ๋วขั้นตอนสำคัญก็คือการส่องสังเกตทำความรู้จักเฮ้ยตัวอะไรนี่ตัวน่าจะเป็นตัวนี้ตัวอ่อนแมลงปอเสือครับเพราะว่าลายมันตอนเป็นตัวอ่อนจะมีสีดำตัดกับสีส้มครับ
ก็หาได้ทั่วไปครับแต่ตัวจะเล็กแล้วก็จะดูสังเกตได้ยากครับมันคือตัวนี้ครับมันเขาบอกว่ามันดีครับแล้วก็เขามีคะแนน8คะแนนนะครับผมว่าใสสะอาดมันสร้างตัวเก่งเนาะนี่อยู่ตรงนี้พังตัวได้ด้วยเหรอใช่ครับมันก็จะขุดอยู่ในทรายถ้ามันเหมือนรู้สึกมันมีภัยอะไรอย่างเงี้ยครับก็มีกระชอนครับแล้วก็มีที่ใส่แมลงครับแล้วก็หาตรงโขดหินได้ครับตรงริมฝั่งเจอปูและตัวหนึ่งใส่ถ้วยเลยเด็กชายไททันเจอปูสมใจค่ะก็มีลักษณะข้างหลังมันก็จะเป็นกลมๆนูนๆครับมันสีน้ำตาลเขาว่ามันใจดีมันใจดีอะครับมันไม่มีก็เป็นสีหลังมันตรงใกล้ๆตาก็จะเป็นสีดำๆออกน้ำตาลครับแล้วขาก็จะเป็นมีลายๆแดงๆส้มๆครับมันดูอ่อนแรงครับมันเหมือนไม่มีแรงต้องให้มันพักฟื้นก่อนครับปูน้ำตกนี่ขาคู่หลังจะเป็นขาปกติใช่ไหมแต่ถ้าเป็นปูทะเลนี่ก็จะมีกันเชียงครับด้านหลังคู่ด้านหลังใช้ว่ายน้ำครับเพราะว่าทะเลนะมันจะลึกกว่าน้ำตกเลยมีไหมลุกก่อนมีไหมนั่นไงไอ้โดดที่นี่นั่นนั่นไงแค่ that's it เห็นแล้วตันมีหนวดแล้วก็มีอะไรเยอะๆเลยก็ลำตัวเหมือนกุ้งปวดคอก็เหมือนกุ้งธรรมดาทั่วไปแต่มันจะไม่มีกล้ามใหญ่จะมีแต่กล้ามเล็กๆที่ไว้ดึงเหยื่อแล้วก็จับใส่ปากครับหันตามี2ตาครับตรงหางมันมีรอยขุ่ค่ะมันเหมือนคุ้นเส้นสดครับกุ้งฝอยมีคะแนนคุณภาพน้ำ6คะแนนแปลว่าสายน้ำบริเวณนี้สะอาดมีคุณภาพดีวันนี้เราเจอสัตว์น้ำที่อยู่ในลำธารแห่งนี้ครับก็ที่เราเจอเป็นประจำอยู่แล้วก็จะมีปูกุ้งครับจิงโจ้น้ำตัวอ่อนแมลงคอเสือครับจิงโจ้น้ำแล้วก็ปลาครับหยิบเลยก็เป็นปูหรือแบบอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าอย่างอื่นแนะนำให้ใช้กระชอนครับแว่นขยายไม่ต้องมีก็ได้ครับแต่ขอให้สังเกตครับดูตรงขาตรงลำตัวมันเลยเจอปูครับผมประทับใจก็คือตัวนี้ครับตัวอ่อนแมลงคอเสือเพราะว่าปกติผมเคยเจอแต่ตัวอ่อนแมลงคอครับแล้วก็ประทับใจปูครับเพราะว่าแบบเจอแล้วก็ชอบปูอยู่แล้วครับลำธารตรงนี้มีสัตว์เยอะแยะมากมายที่เรามองเห็นนะคะอย่างเช่นนกปูตะกั่วแตนหอยจิ้งเหลนจิ้งปูไม่ใช่ปูตัวนั้นตัวทองจิ้งโจ้น้ำงูดินครับไส้เดือนเสื้อมันยังปอแล้วเราก็ต้องระวังเรื่องแมลงสัตว์จะต่อยว่าปูนีก็ระวังโขดหินครับยุงแล้วก็โขดหินแล้วก็น้ำป่าก็ศึกษาการใช้ชีวิตของสัตว์แล้วก็มาได้มาชมธรรมชาติลำธารให้คนอื่นเด็กๆได้เรียนรู้อะค่ะเรียนรู้วิถีธรรมชาติบอกความสะอาดของน้ำปูแล้วโขดนะครับเดี๋ยวลูกของแม่ลูกผักไม่ได้ค่ะไม่ได้ค่ะลงไปแล้วมาแข่งThank you.
ติกรรมอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยครับรู้ว่ามันเป็นสัตว์ชนิดไหนนะครับหน้าตาเป็นยังไงก็จับมันเบาๆไม่ต้องจับแรงต้องอ่อนโยนกับเขาด้วยระดับเฮ้ยตันดูปูดิเขาอาจจะเป็นตัวเล็กกว่าเราเยอะอะครับถ้าเขากัดเราเราก็ไม่ต้องไปทำเขาคืนหรอกนะครับเขาก็ตัวเล็กอยู่บางทีเขาอาจจะตกใจแล้วเขาก็ต้องป้องกันตัวชอบธรรมชาติอยากให้มีสัตว์เยอะๆครับเมื่อมีโอกาสได้อยู่ใกล้สายน้ำมองเห็นสายน้ำด้วยสายตาที่แตกต่างออกไปเห็นเรื่องราวและเชื่อมโยงเรากับธรรมชาติที่สำคัญรับรู้ว่าทุกชีวิตมีคุณค่าและมีความหมายต่อโลกใบนี้หวังว่าทุกคนจะได้รับพลังดีๆที่ทุ่งแสงตะวันส่งให้นะคะพาตัวเองเข้าสู่ธรรมชาติค่ะเรียนรู้สิ่งต่างๆรับพลังเข้ามาสังเกตสรรพชีวิตเด็กๆเองก็จะมีความสุขในการเรียนรู้ด้วยนะคะใครสนใจที่จะไปในสถานที่ที่ทุ่งแสงตะวันแนะนำเข้าไปที่ The Hidden Falls นะคะตามเบอร์โทรศัพท์ที่ให้ไว้นี้เลยค่ะพบกับรายการทุ่งแสงตะวันใหม่สัปดาห์หน้ายังมีเรื่องราวต่างๆรออยู่อีกมากมายเลยค่ะสวัสดีค่ะ